ม่งดูแต่บอลบักขำน้อยวัย10ขวบซึ่งเป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ร่อนจดหมายถึงเจอร์เก้นคล็อปขอร้องว่าช่วยทำให้ลิเวอร์พูลแพ้บ้างได้ไหมหลังจากที่หงแดงคว้าชัยอย่างต่อเนื่องโดยแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนนี้อายุเพียงแค่10ขวบเท่านั้นนามว่าดาร่าซึ่งเป็นแฟนบอลตัวยงของแมนยูไนเต็ดและเริ่มจะทนไม่ไหวที่ลิเวอร์พูลเดินหน้าเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องโดยเขาตัดสินใจส่งจดหมายไปหาเจอร์เก้นคล็อปโดยในจดหมายมีเนื้อความว่าถึงพ่อลุงคล็อปผมชื่อดาร่าอายุ10ขวบผมเรียนที่เกรนวิลลี่เนชั่นแนลสกูลที่โดเนโกผมเป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเหตุผลที่ผมเขียนจดหมายในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะร้องเรียนว่าลิเวอร์พูลชนะมาหลายเกมแล้วถ้าพวกคุณชนะอีก9เกมคุณก็จะกลายเป็นทีมที่ไม่แพ้ใครยาวนานที่สุดในฟุตบอลอังกฤษซึ่งสำหรับแฟนบอลยูไนเต็ดอย่างผมมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆดังนั้นในเกมต่อไปของลิเวอร์พูลขอร้องช่วยทำให้พวกเขาแพ้ทีเถอะคุณควรจะปล่อยให้ทีมอื่นยิงประตูบ้างผมหวังว่าผมจะโน้มน้าวคุณเพื่อไม่ให้คว้าแชมป์ลีกหรือว่าชนะในเกมต่อไปได้ด้วยความจริงใจดาร่าอย่างไรก็ตามเจ้าหนูดาร่าคงไม่คาดคิดว่าเยอร์เก้นคล็อปกุนซือชาวเยอรมันจะตอบกลับจดหมายของเขาโดยในจดหมายเขียนว่าดาร่าอันดับแรกเลยฉันจะขอบคุณเธอที่เขียนจดหมายนี้มาให้ฉันฉันรู้ว่าเธอคงจะไม่อยากจะให้ฉันโชคดีหรือว่าอะไรประมาณนั้นแต่มันเป็นเรื่องที่ดีเสมอที่ได้ยินจากแฟนบอลรุ่นเยาว์ฉันรู้สึกยินดีที่เธอเขียนมาแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถทำตามคำขอของเธอได้มันไม่ใช่ตัวเลือกที่จะปล่อยผ่านโดยเฉพาะเรื่องของการที่ให้เลี้ยวผู้แพ้มันเป็นงานของฉันฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเลี้ยวผู้มีคนอีกหลายล้านคนทั่วโลกที่ต้องการให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นหรือแบบว่าเราคว้าแชมป์อะไรเงี้ยดังนั้นฉันไม่ต้องการให้พวกเขาผิดหวังแต่ยังโชคดีนะเราเคยแพ้มาแล้วในอดีตที่ผ่านมาแล้วเราก็จะแพ้อีกในอนาคตนี่แหละคือฟุตบอลปัญหาก็คือเมื่อเธออายุ10ขวบเธออาจจะคิดว่าบางสิ่งมันจะคงอยู่ตลอดไปแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอฉันอายุ52ปีอยากจะบอกเธอว่าสิ่งต่างๆมันมักจะไม่เป็นไปตามนั้นหรอกการที่ฉันอ่านจดหมายของเธอฉันสามารถคิดได้อย่างหนึ่งว่าความรู้สึกที่เธอมีต่อฟุตบอลต่อสโมสรเธอจะไม่เปลี่ยนไปอย่างแน่นอนแมนยูไนเต็ดโชคดีที่มีแฟนบอลแบบเธอฉันหวังว่าถ้าโชคดีเราอาจจะชนะได้มากกว่านี้และอาจจะได้ทั่วเอางานมากกว่านี้เช่นกันแต่คงจะไม่ผิดหวังนะถึงเราจะเป็นคู่แข่งกันแต่เราสามารถแบ่งปันแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันได้นี่แหละคือฟุตบอลแล้วก็ขอให้โชคดีช่วงเกาล้อเล่นไอเด็กเปรตบางอาจเขียนจดหมายมาขอให้ลิเวอร์พูลแพ้คิดยังไงกันไอเด็กเปรตไม่มีทางไอเด็กนี้น่าจะเขียนไปหาโอเลกุนาโซชาแล้วบอกครั้งหน้าที่เจอกับแมนยูไนเต็ดฉันจะอัดทีมแมนยูไนเต็ดของไอเด็กเปรตนี้ให้คิดแตกกลัวแม่งไอที่ไอเด็กนี้เขียนมาเปลือยพ่อมันให้เขียนกลัวพ่อมันเป็นคนต้นคิดแล้วแม่งให้ลูกเขียนเอาลายมือเด็กประถมมาหลอกกูไอสัตว์แม่งมาขอไอลิเวอร์พูลกูแพ้เท่งมึงไม่ขอเดี๋ยวกูก็แพ้ไอสัตว์ยังไงกูแพ้แอดมาดริดมาแล้วเดี๋ยวแมตช์หน้ากูแพ้โชว์อีกรอบไอ้สัตว์